กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทัศน์จิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการแล้วก็ใครที่อยากจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์ช้าไม่ได้นะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนการสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากจะไปเจอร่วมบุญกันนะวันนั้นก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์59รูปรวมไปถึงพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยนะก็ในรายละเอียดก็สามารถติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ส่วนใครจะโทรมาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยตอนนี้มา SMS กันต่อครับต่อด้วย SMS เลยครับท่านผู้ชมครับ SMS ต่อมานะคะคุณชาติชายรับราชการทหารดีไหมครับมีโชคลาภหรือเปล่าเพราะมีหนี้สินช่วยคนอื่นนะการช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นน้ำใจนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมานะให้เราทุกข์ใจเรื่องหนี้นะเราก็พยายามคุยพยายามเคลียร์ผมว่าคุยเคลียร์ได้นะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลาให้เขานิดละกันรับราชการทหารดีไหมในสภาวะคุณเนี่ยเชื่อเลยครับว่างานประจำที่เกี่ยวข้องราชการเนี่ยมีผลดีนะฮะแล้วมีโอกาสรุ่งเรืองด้วยนะครับเป็นอย่างนั้นมีโชคลาภหรือเปล่าไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะครับถ้าจ่ายกับลายเซ็นนี้เลยฮะทุกท่านนะคะที่ได้รับราชการจากอาจารย์รบกวนว่าเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณจารุวรรณสุขภาพค่ะมีปัญหาเรื่องมดลูกแล้วอยากมีลูกสาวจะมีไหมคะจะมีช่วงไหนมีนะฮะมีหรือเปล่านะครับโอกาสมีแต่ว่าน้องจะตกเลือดนิดนึงนะครับหมายถึงน้องที่จะเกิดมาเป็นลูกของคุณเนี่ยมีโอกาสตกเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สาวอยู่แล้วเอ้ยขอลูกสาวอยู่แล้วนะเป็นลูกสาวอยู่แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ว่าเวลาคุณจะมีเนี่ยไปการยกของหนักหรือว่าการเคลื่อนย้ายอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยสรีระของคุณไม่ค่อยจะพร้อมที่จะให้น้องเขาเกาะในเรือนร่างของมดลูกของคุณแม่ดังนั้นต้องใส่ใจนิดนึงนะครับถ้ามีอย่างนี้ระวังเรื่องตกเลือดแค่นั้นเองนะครับแต่โอกาสมีครับเป็นลูกสาวครับจ้ะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณอันนี้เป็นผู้ชายค่ะชื่อคุณดอกบัวเดี๋ยวกันนะน้องคุณผู้ชายชื่อดอกบัวแล้วครับใช่ค่ะคุณดอกบัวขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับคุณดอกบัวนะครับผมเพิ่งเห็นชื่อนะฮะชื่อน่ารักดีนะครับไอ้ที่ถามเนี่ยคุณดอกบัวนะครับนะคะแล้วก็มาในส่วนของจดหมายด้วยค่ะจดหมายครับว่าอย่างไรสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะขอบคุณครับยังไม่ล้าหลังยังอยู่ในช่วงเดือนมกราคมอยู่นะคะอยากจะให้ตรวจสอบชื่อของคุณธนวัฒน์เนี่ยชื่อเดิมชื่อสไลเป็นอย่างไรสไลนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อสไลสอสลาครับสไลก็ถือว่าดีนะฮะแล้วตอนนี้ใช้ธนวัฒน์อันไหนดีกว่าธนวัฒน์ครับมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นธนวัฒน์ก็ค่าคงเดิมนะถ้าสไลเนี่ยมันยังดีอยู่นะฮะถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าอยากจะเปลี่ยนธนวัฒน์ก็มูลค่าเพิ่มมันเท่าๆกันนะผมให้ค่ามันเนี่ยเสมอตัวครับนะฮะกับลายเซ็นนิดนึงอ่ะคุณเป็นคุณธนวัฒน์แล้วกันตอนนี้ใช้ชื่อปัจจุบันอยู่มอบให้ลายเซ็นคุณธนวัฒน์เลยครับมอบให้เลยอย่าลืมนะฮะไปเจอกันนะครับในกิจกรรมต่างๆเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะฝากไว้14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับใช่ค่ะนะหลายท่านที่คิดถึงครัวทาแล้วก็นะคะคิดถึงบรรยากาศเมื่อปีที่ผ่านมาที่เราได้มีโอกาสแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาเนี่ยครบรอบ1ปีแล้วนะมาเจอกันมาตักบาตรร่วมกันนะคะแล้วก็มารับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะสำหรับพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุพิธีผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าพิธีครั้งนี้นะคะเป็นพิธีครั้งแรกเลยที่เราจัดขึ้นทั้งผูกขวัญแม่นางรถแล้วก็เสริมสืบชะตาเนี่ยณบริเวณนะคะเหนือเขื่อนลำตะคองนะแล้วก็ทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้รับผ้ายันค่ะที่มีอักขระทั้งชื่อรวมไปถึงเลขทะเบียนของตัวเองแล้วก็หลวงพ่อทันใจด้วยแต่ต้องโทรลงทะเบียนแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะเบอร์ติดต่อแล้วก็ในส่วนของเลขทะเบียนรถให้ชัดเจนด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะพูดคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนกับน้องๆทีมงานได้เลยนะส่วนรายชื่อผู้โชคดีวันนี้เดี๋ยวติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้ส่วนใครอยากจะไปเจอกัน6กุมภาพันธ์เนี่ยจะบอกน้องมวลลืมไม่ได้เดี๋ยวหลวงพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นเจ้าวาดเดี๋ยวท่านคิดถึงผมวัดเขาสูงจำปานั่นเองครับนะไปเจอกันช่วงเช้านะคะสำหรับพิธีการบวงสรวงนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะหมวดสวยงามมากเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยติดตามทั้งหมดนี้ได้นะรายละเอียดทั้งหมดนี้ในรายการสดๆกันแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะผู้ชมติดตามชมรายการการทั่วพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้มลกอจ่าถาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ